ิกเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารมาฟังธรรมนำชีวิตธรรมสุดสุดบริสุทธิ์สุดผ่องใสสุดสุดไว้ใกล้พระธรรมฟองอำไพใกล้จิตใจสุดสุดสีมีพลังใกล้การพุทธฐานุภาพจัดทำให้ทำบรรยายจากคำพูดมีมนต์ขลังเพิ่มพิทักษ์พุทธศาสตร์จัดให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นนิดไร้ทุกโทษสดสุขผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนเพื่อนทุกท่านสุขสันเทินด้วยพระธรรมสุขสุขเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีเจริญพรท่านสาธุชนชาวพุทธานุภาพทั้งหลายได้เวลามารับฟังข้อคิดธรรมะยามค่ำคืน3ทุ่มถึง4ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ออกอากาศไปทางวิทยุทั้ง AM และ FM และทาง Facebook ก็ถือว่าไปได้ทั่วไทยทั่วโลกวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่19กรกฎาคมพระพุทธศักราช2567ขึ้น14ค่ำเดือน8ขึ้น14ค่ำก็เป็นวันโกนญาติโยมสาธุชนก็คงจะเห็นแล้ววันนี้ว่าโกนแล้วก็ เป็นกติกาองค์กรโกนผมปลงผมให้เหมือนกันพรุ่งนี้พระก็จะสดใสออกจากวัดไปก็สดใสธรรมดาธรรมดาแต่ที่สำคัญนั้นก็คือว่าพรุ่งนี้วันมะรืนนี้สองวันนะรายการพุทธานุภาพงดเนื่องจากก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์เราจัดเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ แล้วก็ที่หยุดก็วันเสาร์อาทิตย์ที่เป็นวันสำคัญเสียด้วยก็คือวันอาสาฬบูชาและต่อด้วยวันเข้าพรรษา ตรงนี้จึงเป็นวันแห่งบุญกุศล
ของพุทธศาสนิกชนทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์อาตมภาพเองก็ต้องทำหน้าที่หลายอย่างจังวันนี้ก็ภาคเช้าก็มีทางท่านอธิบดีกรมอะไรแล้วการส่งเสริม การอากาศสิ่งแวดล้อมและอากาศให้ดีเรียบร้อยจำชื่อกรมไม่ได้ก็มากันประมาณสัก 6-70 ท่านทั้งกรมเลยแหละมาฟังธรรมะมาปฏิบัติธรรมะแล้วก็มาถวายเทียนพรรษาก็เพื่อจะ บูชาพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ฟังเสร็จแล้วก็ร่วมกันทำความสะอาดวัดตั้งแต่อธิบดีไปถึงพนักงานทุกคนที่มาต้องขออนุโมทนาเขาไปมีหน้าที่ไปกล่าวธรรมะต้อนรับแล้วก็เป็นข้อคิดฝากไปเพื่องานเพื่อการเพื่องานดำรงชีวิตด้วยธรรมะยังมีความสุขได้อย่างไร จะใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรก็ว่าไปประมาณชั่วโมงหนึ่ง9:30ถึง10:30ก็ประมาณนั้นก็เสร็จไปพอภาคบ่าย2:00ก็มีกิจนิมนต์ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์วิจารณ์เติมเต็มงานดุษฎีนิพนธ์ของประพัฒน์สอนทำด็อกเตอร์มมร.เขาต้องมี ระดมสมองก็คือให้ผู้ที่รู้วิพากษ์วิจารณ์และจะเติมเต็มอะไรบ้างก็วันนี้ก็ใช้เวลาไปประมาณสักชั่วโมงเสร็จเหมือนกันก็มีพระธรรมกิตติเมธีพระศรีวชิยานวชิรยานวาทีพระศรีวชิรวาทีเจ้าคุณชัดชัยวัดบวรนิเวศวิหารนะ แล้วก็ท่านรองศาสตราจารย์สุเฉาพลอยชุมก็มองกันไปคนละมุมก็ได้ข้อสรุปให้ว่าให้ไปทำโมเดลตั้งให้เป็นตัวอย่างว่า OMS OMS ก็คือเรื่องของการไปพัฒนาองค์กรพัฒนาบุคลากรแล้วก็พัฒนาจิตวิญญาณของบุคลากรองรวมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ชื่อเรื่องกันเขาต้องการให้งานชิ้นนี้ตอบโจทย์เรื่องการทำงานของคนในองค์กรที่มันเกิดความเครียดแต่ว่าเครียดเพราะอะไรเมื่อเครียดแล้วนะอาจจะรู้เหตุว่าเครียดแต่ว่าไม่รู้จะแก้อย่างไรก็เอาธรรมะไปแก้นะ
ในลักษณะว่าให้ใช้สัปปุริสธรรมซึ่งเขาเสนอมาแล้วแล้วก็เรื่องของโยนิโสมนสิการแล้วก็ ท่านเจ้าคุณศรีก็เสนอเสริมว่าให้ชีวิตอย่าอยู่อย่างมีความสุขเรื่องการปราโมทการมีปีติปัสสัทธิอะไรต่างๆเสริมเข้าไปสำหรับคนที่เครียดส่วนไปท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์สุชาวก็เสนอให้สรุปเป็นสองมิติเรื่องธรรมะและมิติเรื่องบุคคลหรือว่าจะตั้งอย่างไรจะว่าอย่างไรให้มันสอดรับอ่านแล้วมันลื่นปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นจึงสรุปรวมให้ว่าการจะแก้ปัญหาความเครียดของบุคลากรในองค์กรได้นั้นก็ต้องพัฒนาองค์กรกระบวนการขององค์กรที่ทำอยู่อาจจะมีข้ออะไรขัดข้องบ้างหรือว่ามันตึงเกินไปหรือว่าเป็นอย่างไรงานหนักเกินไปหรืออะไรก็ต้องจัดตามระเบียบจัดองค์กรก็คือจัดระเบียบขององค์กรกฎเกณฑ์กติกาขององค์กรก็ส่วนว่า บุคลากรตัว M ก็คือแมนบุคลากรทั้งผู้บริหารทั้งระดับรองบริหารระดับปฏิบัติการระดับพนักงานทำอย่างไรที่ไม่เครียดทั้งหมดนี้ก็ต้องไปใส่ตัว S เข้าไปS ก็คือสปิริตจะใช้คำก็ไม่ได้บังคับอันนั้นแต่ว่าจะใช้ SMOMM ก็ได้ OMM model หรือว่า OMS model OMM ก็ M เต็ม M ตัวสุดท้ายก็ตัวหลังก็คือ mind ทำอย่างไรให้ mind ให้จิตใจเนี่ยผ่องใสอยู่เสมอหรือใช้อีกคำหนึ่งไม่ใช่ไมค์ก็ใช้คำว่าสปิริตสปิริตก็คือเรื่องของจิตเรื่องของวิญญาณนั่นแหละให้ยอมรับกันได้มันก็จะดีนะนี่เขาทำงานในองค์กรพอดีเขาทำงานอยู่ที่องค์กรหนึ่งแต่เห็นเพื่อนที่ทำงานมีความเครียดก็เลยอยากจะทำงานวิจัยเพื่อเป็นผลงานแล้วจะไปแก้ปัญหาความเครียดของบุคลากรในองค์กรได้พอทำออกมาแล้วนี่มันก็จะง่ายนี่ภาคเช้าภาคบ่ายนะก็ได้เรื่องในราวหลังจากนั้นก็ได้เวลาปลงผมปกติก็ปลงเช้านะแต่วันนี้ภาระมีอยู่ก็เลยทั้งเช้าทั้งบ่ายก็ไม่ได้ทำหน้าที่บ่ายเหมือนกันนะแต่บ่ายแก่ๆปลงผมเสร็จเรียบร้อยเพื่อบอกญาติโยมว่าพรุ่งนี้นี่ไปแบบหัวใสนะไปบิณฑบาตก็หัวใสแหละมาปลงผมเสร็จเรียบร้อยเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายเรามาพูดกันถึงเรื่องที่จะมาถึงวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันก็คือวันอาสาฬบูชาเวลาเราพูดออกเสียงก็ให้ใช้คำว่าอาสาฬหะไม่ใช่อาสาฬหะนะถ้าออกเสียงว่าอาสาฬหะนั่นก็ผิดนะความนิยมทางภาษา
ขอให้อ่านว่าอาสารหะอาสารหะแล้วก็บูชามาต่อเข้าบูชาเนี่ยเนื่องจากว่าเราประกอบพิธีบูชามาต่อก็บูชาพระรัตนตรัยในวันอาสารหะคือวันขึ้น15ค่ำเดือน8ปีละวันเท่านั้นขึ้น15ค่ำเดือน8ก็มีวันเดียวแล้วก็อย่าให้วันอาสารหะล่วงเลยไปโดยที่เราไม่ได้กำไรชีวิตอะไรเลยนะอย่างทุกๆวัดเนี่ยก็จัดกิจกรรมแต่ว่าจะจัดมากจัดน้อยก็สุดแล้วแต่อย่างที่วัดราชาธิวาสวิหารนี่จัดโยมสาธุชนพุทธบริษัทวัดราชาธิวาสวิหารศิษยานุศิษย์ถ้าหวังบุญหวังกุศลย้อนกลับเข้าวัดในโอกาสที่ราชการก็หยุดนะ ไปทำบุญตักบาตรตั้งแต่เช้าก็ได้นะพระก็ออกบิณฑบาตหรือท่านจะทำที่ไหนก็ได้เรื่องทำบุญตักบาตรนี่แต่ให้ได้ทำจะทำบุญตักบาตรสักพระสงฆ์สักรูปหนึ่งสองรูปหรือสามรูปก็สุดแล้วแต่แหละตามกำลังของเราเราไม่เอามากนะเอาตามกำลังถ้าว่าอย่างนั้นนะพอต่อจากนั้นก็พอสายหน่อย8โมงไปวัดเลยไปวัดถ้าในต่างจังหวัดภูธรนี่นั่นจะไปสายหน่อยแล้วก็มีปิ่นโตเป็นเถาๆหิ้วไปด้วยหรือมีอาหารกับข้าวปูปลาอาหารก็หิ้วไปด้วยไปถวายเพลทำเสนาตอนนี้ทำเสนาโยมนะต่อไปในพระจะน้อยลงน้อยลงหาพระทำบุญยากนะพอหาพระทำบุญยากในต่อไปอีกหลายปีข้างหน้าเนี่ยผีจะระบาดอีกนะโยมนะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผีหลอกคนเยอะผีหลอกคนมากเมื่อก่อนเนี่ยเพราะอะไรเพราะคนไม่ค่อยได้ทำบุญกันไม่มีวัดมีวัดก็ไม่ค่อยมีพระไม่ต้องที่อื่นนะที่บ้านเกิดอาตมาเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยปล่อยวัดไม่มีวัดเลยนะห่างไปไกลก็ทำมีวัดก็มีพระสักรูปสองรูปหนึ่งท่านก็มาบิณฑบาตก็ไม่ถึงเพราะฉะนั้นโยมพ่อโยมแม่หรือลูกหลานก็โน่นน่ะจะได้ทำบุญสักทีก็ถึงวันพระแล้วแหละต้องเตรียมกับข้าวปูปลาใส่สำรับหรือใส่ปิ่นโตไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะได้ไปทุกวันพระอีกเดือนหนึ่งอาจจะได้ไปสักครั้งหนึ่งก็บุญแล้วแต่คนอีกจำนวนไม่น้อยที่ห่างไกลวัดกว่านั้นอีกไม่ได้แทบไม่ได้ทำบุญเลยแต่คนที่ไม่ได้ทำบุญเลยนี่พอเสียชีวิตลงนะก็เรียกว่าต้องไปเกิดใหม่พอไปเกิดใหม่นี่เกิดยังไม่มีต้นทุนไม่มีเสบียงเดินทางไปไม่ได้บางครั้งบางทีก็เรียกว่าตายตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นฮะไปไหนไม่ถูกบางคนนอกจากไม่ได้ทำบุญแล้วก็ยังทำบาปอีกทำบาปทั้งชีวิตถ้าคนทำบาปเนี่ยทั้งชีวิตนี่ตายลงก็
ตายไปไม่มีตานะมืดมองไม่เห็นไม่มีแสงสว่างให้แสงสว่างมีแต่ตามองไม่เห็นเหมือนกับคนที่ตาบอดเราก็ไม่รู้อีกว่าคนตาบอดรู้สึกอย่างไรแต่ที่แน่ๆก็คือท่านเหล่านั้นนะที่ไม่ได้ทำบุญและทำบาปไว้นะตายไปนี่จะไปไหนไม่ถูกบางทีก็เป็นผีไปเฝ้าที่อยู่ตรงนั้นนะไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ยกเฝ้าอยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้จะทำอะไรพอได้อาจจะได้ยินเสียงคนเดินผ่านไปก็ปรากฏว่าอยากจะมาบอกว่าช่วยทำบุญให้หน่อยเถอะอย่าได้พ้นเวรพ้นกรรมตรงนี้บางทีก็มาปรากฏกายด้วยความที่ตัวเองไม่มีบุญนะปรากฏกายน่าเกลียดน่ากลัวอีกเลยคนเห็นเขานึกว่าจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กลัวหนีเลยเพราะว่าไม่มีบุญอย่างนั้นนะอันนี้มีตัวอย่างให้เห็นเรื่อยๆนะคนที่ตายบางทีไปไม่ถูกเนี่ยบางทีต้องมานิมนต์พระไปที่วัดนี่ก็เคยเห็นนะมานิมนต์พระไปให้ไปนำวิญญาณกลับไปหาที่อยู่เสียไปไม่ถูกอาตมาก็เคยเล่าหลายฟังหลายครั้งแล้วนะว่าเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆเราไม่ต้องไปทำวิจัยอะไรหรอกแต่ว่าเอาประสบการณ์ที่ประสบพบเห็นมาแล้วก็สอดคล้องกับตำราที่ปรากฏอยู่ก็เลยอาตมาก็เลยเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นนะแม้แต่ในวัดเนี่ยบางครั้งบางทีคนมาตายอยู่เนี่ยที่ไม่คนไม่เอาไหนนะมาตายในวัดเนี่ยมูลนิธิองค์กรอะไรก็มาเก็บศพไปมาเก็บศพไปก็ก็ใครจะไปทำอะไรก็ไม่ได้เพราะที่วัดก็ไม่มีเมนเผาศพคนอื่นจะไปยุ่งมันเดี๋ยวก็โดนโทษข้อหาไปทำให้เขาตายผิดอีกต้องแจ้งมูลนิธิองค์กรให้เขามาเก็บเพราะเขามีกระบวนการอาจจะเชิญแจ้งตำรวจให้มาดูด้วยพลิกศพด้วยแล้วก็พาไปตรวจหาเหตุแห่งการตายว่าเป็นอย่างไรตามกระบวนการทางกฎหมายนะก็เป็นอันว่าผ่านไปได้แต่ว่าศพนั้นก็พาไปเผาแล้วแต่จิตเขาวิญญาณเขายังวนเวียนอยู่ที่วัดนั่นแหละบางครั้งบางทีก็มาปรากฏไอ้พระเห็นก็เคยมีนะที่วัดนี่พระเห็นก็เคยมีก็เลยบอกพระทำบุญให้เขาเสียก็ทำบุญให้แล้วก็หายไปเลยก็ไม่มาปรากฏอีกนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายอ้าวแป๊บเดียวครึ่งทางแล้วโยมตอนนี้ก็มา 3:30 แล้วต้องขออนุโมทนานะอนุโมทนาท่านพันเอกเสน่ห์เขียวมณีนี่โอนปัจจัยทำบุญมาตั้งแต่เมื่อวานนั่น 2,000 บาทอนุโมทนาสาธุนะท่านพันเอกเสน่ห์เขียวมณีก็เจอกันอยู่เรื่อยแหละแถวบริเวณธรรมสมาคมท่านยังไม่รู้เกษียณแล้วยังเนี่ยแต่ว่าจะมีจิตใจใฝ่บุญกุศลอยู่ด้วยนะท่านเป็นพันเอกอนุศาสนาจารย์ก็ไปจากมหานี่แหละนะรู้สึกว่าปริญญาธรรม9ประโยคด้วยนะก็
ก็เป็นอนุสาสนาจารย์ไปให้ธรรมะแก่ทหารหารในกองทัพทำหน้าที่มาเรียบร้อยจนถึงได้ยศเป็นพันเอกนะก็ถือว่าสำเร็จนะสำเร็จประโยชน์ในหน้าที่การงานขออนุโมทนาบุญด้วยนะท่านผู้การเราจะกลับไปเรื่องก่อนจะกลับไปดูหน่อยสิมีใครมาบ้างนะมาหลายท่านแล้วแหละยาวเลยเกลือเกียรติบอกกูว่าไม่มีอะไรสาธุสาธุสาธุก็สาธุด้วยนะพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวเกาะรุ่งปากพนังวันนี้ไม่เผลอแล้วมาแล้วนะมันก่อนหายไปธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสาธุอาจารย์สมศรีลักษณะบิลาศก็มาแล้วนะสาธุเอาขออภัยอาจารย์ธนวัฒน์นั้นบอกว่าสาธุน้อมกราบนมัสการครับว่างั้นตัวสมศรีก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสมจิตภูลพิพัฒน์ท่านนายกแดงก็มาแล้วนายกเทศมนตรีนะไม่รู้กี่สมัยแล้วลงสมัครทุกทีสมาชิกก็เลือกทุกทีก็เป็นนายกตลอดอนุโมทนาสาธุแสดงว่าครองใจประชาชนชาวตำบลท่างิ้วได้อย่างดีขออนุโมทนาตำบลท่างิ้วอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะหนูปานลักษณะบิลาศก็มาแล้วน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะวัดป่าบนเนินสุโขทัยโอ้ท่านพระครูอดุลธรรมสารก็บอกว่าน้องกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับพร้อมสาธุสุมาลักษมีดวงสมสาก็สาธุนี่บอกว่ากราบเจ้าค่ะว่างั้นพูดน้อยหนักแน่นสาธุนะพระครูสิริกวิวัฒน์วงประสูตรตอนนี้ปวดหัวกับการทำบัญชีพระอยู่นะแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกนะท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิกวีไกรแก้วนะบอกว่ากราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับนะสาธุครับเจ้าคณะภาค16วัดพระมหาธาตุบรมมหาวิหารนี่ทราบข่าวว่าวันที่25นี่จะฉลอง25นี้นะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะจะฉลองสมณศักดิ์ใหม่พระเทพสิริวชิระเวทีอนุโมทนาสาธุยินดีด้วยนะเป็นเทพแล้วต่อไปก็เป็นชั้นธรรมอีกเหมือนผมนี่แหละก็วันที่25ทราบข่าวแล้วแต่แสดงความยินดีผ่านทางอากาศนี่แหละนะครับเดินทางไม่ได้เพราะวันนั้นติดเมนิกาจากงานหลวงสองงานทั้งเช้าทั้งเย็นเดินทางไปไหนไม่ได้ต้องอยู่วัดนะสุเขตมงคลการสาธุสุพรรณีวันดีสุพรรณีวันดีนี่ก่อนเข้ามาก็เห็นออนไลน์อยู่บอกว่า1,711คนมากำลังออนไลน์อยู่ว่างั้นก็แสดงว่ามีสมาชิกมีเมมเบอร์มี FC อยู่711คนแต่มากกว่านี้นะ754 45 54แล้ววันก่อนวันนี้หายไปไหนจะไม่รู้นะสาธุสาธุจารุชาบุญอินจารุชาวัดนะจารุชาวัดวัดอะไรไม่รู้นะ
คุณยุ้ยคุณยุ้ยนะสาธุสาธุอนัญญามาหน่อยไม่รู้จะอ่านมายังไงนะภาษาอังกฤษ MANOI ก็อ่านว่ามาหน่อยแหละทำผิดขออภัยด้วยสาธุนะมัคคณาโมเมบอกว่ากราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะอ้าวสาธุอนัญญานั้นบอกว่าน้อมกราบนมัสการเจ้าค่ะนี่ก็ต้องอดทนสิบล้อชนต้องไม่ตายนะไม่ตายก็นอนติดถนนอยู่นั่นแหละนะมีพระครูใหม่นะเนี่ยพระครูปิยะธรรมานุศาสตร์วัดธรรมบูชาสุราษฎร์ธานีศูนย์ส่งเสริมพุทธธรรมวัดเสน่หาพูดสั้นๆครอบคลุมเนื้อหาสาธุว่างั้นก็สาธุนะเอสนาแกสาธุนะบอพาโนเอ็นอ่านไปอย่างนั้นนะถ้าอ่านผิดขอไปด้วยสาธุลีลาวดีดอกสร้อยบอกว่าน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าข้านี่เป็นเทพธิดาเทพธิดานั่นแหละอยู่นครสวรรค์ตั้นปัญญาวชิระก็บอกไม่ว่าอะไรก็สาธุนะโอภากันบอกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ว่างั้นสุขุมวงนี่มาจากเวอร์จิเนียนนท์วัดป่านานาชาติอริยะอริยะก็สาธุสุขุมวงศ์นั้นบอกว่าน้องกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณเป็นอย่างสูงครับผมสาธุอยู่กันสบายดีนะมีพระครูสองสามรูปแล้วที่วัดเนี่ยอริยะอริยะนี่บอกว่าน้องกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าท่านเจ้าคุณสาธุอริยะหรืออริยาก็ไม่รู้นะคุณสุนทรแจ้นสาธุแล้วก็มาถึงพระราชวิสุทธิกวีไกรแก้วสาธุพระครูสิริโสธรคณรักษ์จันชัยสาธุครับขจรวัดอโศกวัดอโศการามเลยนะสาธุสุนันทาเกศรก็บอกว่าน้องกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะมรคนหน้ายังมาต่อว่าชีวิตลิขิตได้นะสาธุสอหางยาวเสือเนี่ยเสือกราบสาธุครับบอกสาธุสมานสุดโตเอาท่านคอร์ริสปอนเดนต์ผู้สื่อข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโสสาธุสาธุสาธุสมาชิกกรรมการศูนย์พิทักษ์ด้วยนะมณีแสงจันทร์เอาไปอยู่ไหนมาเพิ่งมาในวันนี้เนี่ยสาธุสุริยากะแซ่จูสาธุมณีแสงจันทร์บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะมกนาโมเมนะมายาวทีนี้เมื่อค่ำนี้โยมไปร่วมรดน้ำศพและฟังสวดบำเพ็ญกุศลศพคุณบุตรยารักเกื้อสกุลภริยาของท่านพลเอกธงชัยเกื้อสกุลและโยมยุ้ยไปด้วยยุ้ยไปด้วยเหรอก็ดีแล้วนะอันมาไปไม่ได้มาติดงานอยู่ก็ติดงานอยู่ไปไม่ได้ก็เลยต้องคิดว่าไปวันที่22อ่ะนะน่าจะวันที่22แล้วประมาณ20 21ก็ปิดนะเอากันว่าวันที่22ไปก็แล้วกันยอมสุริยาก็กราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะสุรางบุญมีกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ
มณีแสงจันทร์ยังว่าต่อไปว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะเล็กวังบุรพานุกูลแก้วสุขสาธุหลวงพ่อพระราชกวีนี่ก็บอกว่าพระราชวิสุทธิกวีบอกว่าพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีอัญเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรถวายในวันที่วันที่25กรกฎาคมเลยนึกว่างานฉลองแล้วจัดฉลองไปเลยนะ2567นี่แล้วถวายเพลพระที่มาร่วมเลย ก็ดีครับจัดให้เสร็จไปเลยนะงานมันเยอะนะเล็กวังบุรพานุกูลก็บอกว่ากราบสาธุครับต้าสิทธิมงคลว่าไงอ่ะนมัสการสาธุครับชูชาติซึ่งจิตเจริญศรีสะเกดอินดี้กราบอนุมทนาสาธุครับจะพิมพ์ว่าอนุโมทนานะไปยกสระโอปิดชูชาติซึ่งจิตเจริญก็บอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงเอ้าตั้มไปตั้มมาอ่านหมดก็เกือบหมดเวลาไปนะเอากันว่ามันเข้ามาที่วันอาสาฬหบูชานะวันพรุ่งนี้แล้วถามว่าที่วัดเขาทำอะไรบ้างวัดราชาธิวาสวิหารเนี่ยภายในวัดนะเริ่มต้นด้วยทำวัดเช้าที่ศาลาการประเรียนนะทำวัดเช้าเสร็จก็ประมาณสัก9:40ก็พระนักเทศขึ้นธรรมาสน์พระนักเทศพรุ่งนี้ก็คือพระธรรมกิตติเมธีนะขึ้นธรรมาสน์โยมก็อาราธนาศีลก็นักเทศก็ให้ศีลให้ศีลแล้วก็เทศต่อประเทศต่อจบแล้วก็มาเทศยาวไม่ได้พรุ่งนี้ต้องรับนั่นด้วยต้องรับผ้าอาบน้ำฝนที่วัดนี่มีธรรมเนียมว่าพอเทศเสร็จวันนั้นแล้วก็ถวายผ้าอาบน้ำฝนญาติโยมก็จะไปเดินเข้าคิวเป็นแถวหลวงปู่ก็จะเป็นผู้รับนะแต่ว่าก่อนจะรับก็มีการกล่าวคำถวายพระอาบน้ำฝนคนถวายก็น่าจะเป็นอุบาสกสุนทรจนจบเสร็จแล้วก็พระสงฆ์จะได้อนุโมทนาอนุโมทนาก็คือให้ยถาสัพพีโยมก็ตั้งจิตอธิษฐานกรวดน้ำแบ่งบุญที่เราได้แล้วจากการถวายผ้าอาบน้ำฝนนี้ให้แก่ใครต่อใครที่เราเคารพนับถือระลึกนึกถึงชื่อท่านได้นะก็ว่าไปพอเสร็จจากนั้นก็พระสงฆ์ก็จะลงมาชั้นล่างพรุ่งนี้จะมีญาติโยมมาถวายภัตตาหารเพลที่ศาลาการประเรียนชั้นล่างนั่นแหละพระก็พรรษานี้ก็ทั้งพระทั้งสามเณรก็น่าจะอยู่ที่รู้สึกว่าตัวเลข50รูปเนี่ยบวกลบสัก1หรือ2ตรงนี้แหละนั่นก็เสร็จภาคเช้าพอเสร็จภาคเช้าบ่ายก็ปาติโมกข์บ่ายโมงพระสงฆ์ก็ฟังพระปาติโมกข์ทำอุโบสถกรรมพอทำอุโบสถกรรมเสร็จอาตมาภาพเองก็ต้องมีท่านอาจารย์เจ้าคุณเทพพระวิสุทธิญาณด้วยท่านเจ้าคุณกิตติบรประสาทด้วยกวังรับพุ่มเทียนฉลองพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติทุกปีพอถึงเข้าพรรษาก็ถวายพุ่มเทียนพระได้ไปบูชาพระรัตนตรัยก็เป็นส่วนของพระองค์นะเป็นบำเพ็ญกุศลก็พอบทเสร็จตรงนั้นตกค่ำทุ่มหนึ่งโยมทุ่มหนึ่งพ
ระสงค์จะทำวัดสวดมนต์เย็นทำวัดก็คือสวดทำวัดแล้วก็ต่อด้วยสวดมนต์สวดมนต์พรุ่งนี้ธรรมจักกับปวัตตนสูตรนะโยมโยมไปฟังธรรมจักกับปวัตตนสูตรกันนั่งในพระอุโบสถก็ส่วนหนึ่งนั่งนอกพระอุโบสถก็มีเต็นท์วางให้บริการส่วนหนึ่งพอสวดธรรมจักจบสวดมนต์ทุกจบทุกบทจบแล้วก็ออกพระสงฆ์ก็ออกจากพระอุโบสถก็นำโยมเวียนเทียนเวียนเทียนนะโยมนะเวียนเทียนก็ภาวนาภาวนาดังๆก็ได้ภาวนาในใจก็ได้สวดอิติปิโสนั่นแหละพระพุทธเจ้าแนะนำให้สวดอิติปิโสแนะนำไปหลายที่นะเมื่อคืนนี่ก็รู้สึกว่าจะพูดถึงอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนนี่แหละสวดไปจนกว่าจะครบเดินจบครบ3รอบจากนั้นก็มีแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันก็ขอเชิญชวนนะแสวงหาบุญกุศลให้เต็มที่เวียนเทียนเสร็จแล้วบูชาพระรัตนตรัยครบ3รอบแล้วก็นั่งเก้าอี้มีน้ำปานะเลี้ยงด้วยแล้วก็ฟังเทศสักกันหนึ่งอาสาหะนี่จะเทศกันเดียวที่วราชาเนี่ยเพราะว่าเราเทศหน้าพระอุโบสถนี่ถ้าฝนตกมาก็ลำบากหน่อยนะเพราะฉะนั้นก็เอาอย่างนั้นทำมาหลายปีแล้วอย่างนั้น ก็ช่วยกันนะโยมช่วยกันประคับประคองต้องเสริมสนับสนุนพระศาสนาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้จะเป็นเรื่องของเรียกว่าเสร็จวันพรุ่งนี้นะก็ยังไม่ได้บอกนะว่าก็บอกติเมื่อคืนบอกแล้วแหละบอกว่าถ้าโยมจะร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าอาบน้ำฝนก็ชุดละ200ทั้งผ้าอาบน้ำฝนทั้งร่มทั้งวัดจัดบริการทั้งวัดจัดบริการโยมไม่ต้องหิ้วไปจากบ้านแล้วก็ร่มก็จะเหมือนกันผ้าก็จะใช้ได้บางครั้งบางทีนี่ผ้าที่โยมซื้อไปทางร้านก็จัดให้นี่พระใช้ไม่ได้โยมบางทีมันบางเกินไปบางทีมันเล็กเกินไปใหญ่เกินไปก็ไปนุ่งอาบน้ำฝนไม่ได้อย่างผ้ากว้างตั้งเม็ดกว่ายาวตั้ง2เม็ดกว่าอย่างเนี้ยมันก็นุ่งมาถึงหน้าอกไม่รู้จะอาบน้ำฝนได้ยังไงเพราะฉะนั้นที่วัดจัดไว้เนี่ยมันไซส์มันพอดีโยมไซส์มันพอดีก็ชุดละ200นะมีร่มคันหนึ่งท่านผู้ใดจะหวังร่วมบุญร่วมบุญส่วนนี้ก็เชิญได้นะและถ้าหากว่าโยมจะหวังบุญเพิ่มขึ้นต่อไปก็เข้าพรรษานะเข้าพรรษานั่นในวันเข้าพรรษาจริงๆแล้วภาคเช้านี่ไม่มีอะไรทำวัดเช้าธรรมดาทำวัดเช้าธรรมดาแต่ว่าพอตอนเย็นนี่ขึ้นศาลาก่อนฟังเทศสักกันก่อนฟังเทศกันหนึ่งก่อนทุ่มหนึ่งก็เทศก็ประมาณ30นาทีเทศแล้วก็ลงจากศาลาก็มาที่พระอุโบสถพระสงฆ์จะได้ทำวัดเย็นแล้วก็สวดมนต์แล้วก็เทศเรื่องการเข้าพรรษาเทศในพระอุโบสถเลยเนี่ยพอจบแล้วก็จะได้อธิษฐานพรรษาอันนี้ยอมไปก็ไปอธิษฐานด้วย
แต่ที่จริงแล้วยอมอยู่ที่บ้านก็อธิษฐานได้นะยอมอยู่บนเตียงผู้ป่วยก็อธิษฐานได้พรรษานะก็สำคัญไว้ตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานว่าเราจะรักษาศีล5อย่างนี้อธิษฐานว่าเราจะรักษาศีล8อธิษฐานว่าเราจะถือกุศลกรรมบท10ก็ได้ทั้งนั้นแหละนะหรืออธิษฐานว่าจะเจริญภาวนาทุกวันทุกวันทุกวันวันละ5นาที10นาทีตั้งไว้ให้แน่เลยเอาเท่าไหร่เท่านั้นเลยว่าไปให้ตลอดพรรษา3เดือนเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลแต่ยิ่งไปกว่านั้นใครที่ติดบุหรี่อยู่ก็เลิกบุหรี่อธิษฐานเลิกบุหรี่เลิกเด็ดขาดให้สัจจะกับตัวเองใครติดเหล้าอยู่ก็เลิกเหล้าเด็ดขาดนะใครติดอบายมุขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการเที่ยวกลางคืนกันสวนเสเฮฮาเนี่ยขอหยุด3เดือนไม่ไปแล้วคอนเสิร์ตคอนเสือกอะไรต่างๆเนี่ยจะดูหนังดูละครก็ไม่สนใจแล้วนะขอบำเพ็ญบุญกุศลสัก3เดือนทำได้อย่างนี้ตั้งอธิษฐานนะต้องตั้งสัจจะด้วยนะเรียกว่าสัตยาธิษฐานตั้งสัตยาธิษฐานไม่ตั้งอธิษฐานแล้วก็รักษาสัจจะมีสัจจะให้แก่ตัวเองซื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อตรงต่อตัวเองไม่คดไม่โค้งไม่โกงไม่หองอในตัวเองเอาในกิมอินกับมุนแท่นก็มาแล้วนะเอาเลยกิมอินนะกิมอินนี่มาแล้วกราบนมัสการเจ้าข้าสาธุ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 เจ้าข้านะอธิษฐานเลยพรรษานี้นะถ้าไม่เป็นไรเรื่องสวยก็สวยไปแต่ว่ารักษาศีล5ข้อให้ได้รักษาศีล8ไม่ได้คนสวยๆเนี่ยต้องแต่งตัวต้องผัดหน้าทาแป้งต้องทาลิปสติกอะไรมันศีลขาดนะศีล5ไม่เป็นไรได้ก็ในส่วนนี้นะในพรรษานี่ก็ท่านจะมีกิจกรรมอีก2อย่างจะไปทำบุญวันนั้นก็ได้หรือทำบุญวันต่อไปก็ได้กิจกรรมอีก2อย่างคือ1ไปจองเป็นเจ้าภาพกันเทศจองเป็นเจ้าภาพกันเทศก็มีญาติโยมจองเต็มทุกปีนะ3ไอ้89กันนะ89กันก็มีเจ้าภาพตลอดแหละที่แล้วๆมานะปีนี้เศรษฐกิจฝืดเคืองไม่รู้จะมีโยมหรือเปล่าก็เป็นเจ้าภาพก็ตามกำลังมากบ้างน้อยบ้างไม่ต้องอะไรมากหรอกแต่มันว่าเทศแล้วมีเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมถวายนักเทศหน่อยคือละคนแต่ที่แล้วมานี่ส่วนมากก็ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ช่วงโชติพันธุเวศนี่เมายาวเลยบางทีนะก็อยากให้โยมไปอื่นๆก็ได้ไปมีส่วนร่วมนะนั่นอย่างหนึ่งนะและอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรก็คือเรื่องของน้ำปานะทุกวันเนี่ยพระไปฟังโยมไปฟังก็มีน้ำปานะถวายพระทุกคืนจะต้องมีพระทุกคืนทุ่มหนึ่งก่อนทุ่มหนึ่งท่านออกจากทำวัดเย็นทำวัดเย็นก็หกโมงเย็นใช้เวลาก็ประมาณสัก45นาทีทั้งทำวัดแล้วก็สวดมนต์ด้วยก็45นาทีออกจากพระอุโบสถก็เดินตรงต่อไปศาลาการประเรียนไป
ไปฉันน้ำปานะไปฉันน้ำปานะเสร็จก็ขึ้นศาลาฟังเทศหรือบางท่านนั้นมีธุระขึ้นศาลาไม่ได้ฉันน้ำปานะแล้วกลับก็ไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันเพราะว่ามีภาระจำเป็นอย่างอาตมาเองก็เมื่อก่อนก็ขยันมากแล้วก็ไม่ขาดแต่เดี๋ยวนี้ก็ขาดเยอะเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีภาระต้องทำนั่นทำนี่หลายอย่างรวมทั้งการบรรยายธรรมนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นนะขอเชิญนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเป็นในพรรษานี่ถือว่าเป็นเดือนแสวงบุญแต่แน่นอนแหละคนที่ทำได้แล้วก็เห็นว่ามันดีพอเห็นว่ามันดีออกพรรษาแล้วปฏิบัติต่อไปก็ไม่เสียหายอะไรยิ่งได้บุญเพิ่มขึ้นนะเป็นสิ่งที่เป็นบุญเพิ่มขึ้นบุญเป็นชื่อของความสุขสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ชีวิตจะมีความสุขถ้าไอ้หวังไกลไปกว่านั้นปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิทาโหนติปานินังบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกเบื้องหน้าอ้าวนี่เกศราพรหมาสก็มาสาธุสาธุสาธุค่ะนะยังไม่ได้ไปงานวัดพระศรีมหาธาตุนี่คิดว่าวันที่22จะต้องไปสองงานสองศาลานะตั้งใจว่าจะไปแล้วมามีอ้าวมีอีกงานหนึ่งมีอีกงานหนึ่งก็ต้องไปด้วยอาจจะไปตั้งแต่เย็นๆไม่รู้เจ้าภาพเขาไปถึงหรือเปล่าจะไปถึงเจ้าภาพยังไปไม่ถึงก็ไม่เปิดศาลาก็ไปนั่งหาวอยู่เหมือนกันเลยนะนะเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลาย ที่ศาลานั้นพอเทศจบเนี่ยถ้าวันปกติก็จะมีการเจริญภาวนาคือนั่งสมาธิประมาณสัก10นาทีก็ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งก็ไปถึงไม่เกิน2ทุ่มจบโยมไปก็ได้ไปเป็นหมู่เป็นคณะก็ได้ไปเดี่ยวก็ได้แต่ถ้าไปเดี่ยวก็ขับรถขับราไปก็ได้นะทางสว่างก็ทางอาจจะขัดข้องบ้างแต่ว่ากลางค่ำกลางคืนก็รถไม่มากนะเนื่องจากว่าหน้าวัดเขากำลังทำ อุโมงค์รถไฟใต้ดินที่ถนนสามเสนทำมาตั้งแต่ไหนไม่รู้แต่ไปรู้สึกว่าจะออกไปทางเกียรติกายแล้วก็เลี้ยวขวาไปโน่นแหละไปขึ้นสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นั่นแหละศูนย์รวมอยู่ตรงนั้นออกมาทางนี้ไปหน้าวัดบวรออกไปทางถนนอะไรล่ะเรียบคลองไปก็น้อยแหละปีเดือนตุลาคม2570นั่นแหละถึงจะเสร็จนั้นเราไปรู้แล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์นะเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้หมดเวลาแล้วขอความอนุโมทนาสาธุนี่คือตาเรกินออนย่อนใครสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุนะเกศราพรหมาสแล้วก็กระเกียดบอกว่าน้อมกราบพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงครับนะพิมอินบุญแท่นก็ว่าไปแล้วพระครูสังวราภิรมวัดบางว่านสาธุสาธุอนุโมทามินะแล้วก็มีใครต่อชูชาติซึ่งจิตเจริญกราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุก็ศรีสะเกดอินดี้ว่าแล้วนะกราบอนุโมทนาสาธุครับก็จบนะจบหมดเวลาก็ขอขอบคุณอนุโมทนาทุกท่านพรุ่งนี้เทศประมาณ 9:40 นะก็จะไลฟ์สดมาให้ดูด้วยอ่ะ
ใครมีเวลาก็เปิดชมได้ช่องนี้แหละนะกิตติเมธีนี่แหละนะก็จะเทศเรื่องอะไรไม่บอกอุบไว้ก่อนนะแต่ว่าสำหรับพระนะก็คงจะต้องปฏิบัติหน้าที่เทศนายมฟังเหมือนกันอะไรวันนี้หมดเวลาแล้วขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านพบกันใหม่วันจันทร์ที่22นะสวัสดี